สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับงานวิจัยนะครับที่มีการใช้สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูลไปคนละทิศทางครับในวิทยานิพนธ์ควรจะมีความสอดคล้องกันทั้งเล่มครับวิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลควรไปในทิศทางเดียวกันนะครับวิธีการที่จะทำกับสิ่งที่ทำควรจะเป็นเรื่องราวเดียวกันครับเพราะว่ามันอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับวิทยานิพนธ์โดยทั่วไปนั้นจะประกอบด้วยบทวิธีวิทยาการวิจัยนะครับซึ่งเราอาจจะนิยมกำหนดว่าเป็นบทที่3นะครับที่จะระบุหรือแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่านักวิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนะครับใช้สถิติอะไรและวิเคราะห์เรื่องอะไรนะครับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นนะครับจะกำหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัยหรือ proposal นะครับตั้งแต่ตอนต้นนะครับซึ่งจะสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับหากวิธีการวิจัยกับการวิเคราะห์นะครับไปคนละทิศคนละทางนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนักวิจัยนั้นนะครับควรจะตรวจสอบงานวิจัยของตนให้ดีๆนะครับตรวจสอบซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะครับว่ามันมีความสอดคล้องกันทั้งเล่มหรือไม่นะครับทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างครับอย่างเช่นบทที่3นะครับบทระเบียบวิธีวิจัยหรือ research methodology นะครับบอกว่าจะเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับประสบการณ์ที่สนใจนะครับใช้ t-test f-test chi square และจะเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางกับวัตถุประสงค์กับประสบการณ์นะครับก็จะใช้ t-test f-test chi square เช่นเดียวกันนะครับส่วนถัดมานั้นจะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจนะครับแล้วก็การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะเป็น EFA กับ CFA นะครับตัวถัดมาบอกว่าจะศึกษาปัจจัยนะครับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์นะครับตัวนี้วางแผนว่าจะใช้ regression วิเคราะห์ครับจากนั้นนะครับเรามาดูบทที่4ครับเพราะบทที่4นั้นนะครับเขาอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ในส่วนที่1กับส่วนที่2ครับที่บอกว่าจะเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับประสบการณ์ตัวที่จะเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการเดินทางกับประสบการณ์นั้นนะครับที่วางแผนไว้จะวิเคราะห์ก็ไม่มีการวิเคราะห์นะครับไม่มีเลยนะครับนอกจากจะไม่ใช้ t-test f-test chi square นะครับก็คือไม่มีการวิเคราะห์อย่างนี้นะครับทีนี้พอวิเคราะห์ก็เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันก็คือ EFA กับ CFA นะครับตัวนี้มีนะครับส่วนถัดมานั้นก็คือที่บอกว่าจะศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสบการณ์นั้นนะครับระบุว่าจะใช้ regression analysis นะครับก็มีการวิเคราะห์แต่ใช้ SEM แทนนะครับลักษณะนี้พอโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดเราดูเนื้อหาความสอดคล้องกันก็จะเห็นว่าบทที่3ระบุว่านะครับจะใช้ t-test f-test chi square นะครับแล้วก็ EFA CFA แล้วก็ regression นะครับแต่พอวิเคราะห์จริงๆกลับมีเพียงแค่ EFA กับ CFA นะครับ t-test f-test chi square ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ข้ามไปว่านะครับไม่มี regression แต่กลายเป็น SEM ลักษณะนี้นะครับบางคนก็อาจจะบอกว่านะครับผมเคยถามนะบางคนก็บอกว่าบทที่1บทที่3เนี่ยแก้ไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ให้แก้นะครับจะต้องคงเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเราวิเคราะห์แล้วมันวิเคราะห์ไม่ได้หรือจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับไปใช้สถิติอื่นวิเคราะห์นะครับแล้วยังคงบทที่1ถึงบทที่3ไว้เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นนะครับมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นแอปเปิลกับส้มคนละเรื่องคนละราวนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้ผมก็ขอสรุปนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับกับวิธีการวิจัยนั้นนะครับควรจะมีความสอดคล้องกันนะครับการทำวิจัยในไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์ปอโทปอเอกนะครับนักศึกษาควรจะตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาทั้งเล่มครับบทที่ระบุไว้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยนะครับระบุว่าจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นใดก็ควรดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้หากจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆนะครับนักศึกษาควรจะปรับปรุงนะครับบทระเบียบวิธีวิจัยให้มีความสอดคล้องกันทั้งเล่มนะครับบทที่3กับบทที่4ควรจะไปในทางเดียวกันนะครับความแตกต่างระหว่างวิธีการวิจัยกับวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่ไปคนละทิศคนละทางนั้นมันจะสะท้อนให้เห็นถึงงานวิจัยที่ขาดความต่อเนื่องนะครับเป็นคนละชิ้นงานคนละชิ้นคนละงานกันนะครับ
ไม่เป็นเรื่องราวเดียวกันนะเหมือนเอางาน2 ชิ้นมาต่อกันลักษณะเช่นนี้นะครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ